หมด 2,000 เพชรแบบไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะแต่อันนี้คือสเต็ป2เยี่ยม2สวัสดีท่านๆตอนนี้ก็ผมดูดแหนมอยู่กับเรื่องของเกมวันพีซดูราเจ้าเก่าราเดิมนะครับผมตอนนี้ก็คือเรามีตัวละครใหม่ถ้าถามว่าตัวละครอะไรต้องบอกก่อนนั่นก็คือจะเป็นเรื่องของโอนามะซอสคาราเมลนะครับผมนะหรือว่าโอนามินั่นเองผมต้องพูดก่อนนะครับว่าคุณสนใจเนี่ยอยากจะเล่นเกมนี้นะครับผมนะเกมนี้ชื่อว่าเกม One Piece Bounty Rush นะครับผมนะหรือว่า One Piece Bounty Rush นะครับผมและสิ่งสำคัญเลยคือคุณสามารถเล่นทั้งในคอมแล้วก็ใน iOS Android ได้สิ่งสำคัญคือเขาไม่ได้จ่ายผมแต่ว่าผมชอบเล่นนะครับผมก็เลยเล่นนะครับผมโอเคนะครับแล้วถ้าหากว่าคุณอยากจะเล่นใน iOS หรือ Android ขออภัยที่ทำแบบนี้นะพอดีออกมาน้ำลายมันเข้าไปนะและถ้าหากว่าคุณต้องการเล่นใน iOS หรือ Android คุณก็โหลดได้ด้านล่างนี้ผมจะมีลิงก์สำหรับโทรศัพท์ไว้นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าคุณอยากจะเล่นในคอมในคอมเนี่ยจะเป็นโปรแกรมพ่องทุยโปรแกรมฟ้าในคอมเนี่ยจะเป็นเรื่องของโปรแกรมแกงพ่องไอ้ในคอมเนี่ยจะเป็นเรื่องของโปรแกรม LD Player เป็นโปรแกรมจำลอง Android นะครับผมนะคุณก็สามารถที่จะโหลดได้ทั้ง2ลิงก์นี้ก็คือจะมีให้2ช่องทางนะครับพี่เพราะว่าหลายๆคนในแฟนเพจเนี่ยยังมาถามผมอยู่เลยว่าเฮ้ยเกมอะไรวะแปะน่าเล่นวะเฮ้ยแปะรหัสดองเนี่ยเวลาจะซื้อเนี่ยมันราคาเท่าไหร่บ้างโอเคเดี๋ยวผมจะบอกให้แล้วกันนะครับขั้นแรกคือถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะซื้อรหัสคุณไปหาพี่เอกพันธ์นะครับและถ้าหากว่าคุณไม่อยากจะโดนเกรียนเนี่ยผมพูดได้เลยว่าคุณก็ไปหาเอกพันธ์เนี่ยแหละนะครับผมนะพี่เค้าเนี่ยจะรับกลางด้วยนะ1เลยแล้วก็รหัสเนี่ยจะมี2รูปแบบนะครับผมนะคือรหัสเพชร1600นะ1600เพชรแล้วก็เศษทอง120อันมันจะอยู่ที่ประมาณ 1,200 บาทนะครับผมนะราคามันประมาณนี้นะครับผมนะ okay. ส่วนอีกอันนึงนะก็เพชร 2,300 เนี่ยนะครับราคาอยู่ประมาณ 1,600 บาทนะครับผมนะก็ง่ายๆทักไปหาพี่เอกพันธ์ซะนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปทำการเปิดโอนามะซอกแบ็คคาราเบลกันดีกว่านะครับผมสิ่งสำคัญเลยวันนี้ก็คือจะมีสเต็ปก่อนนะครับสเต็ปก็คือจะมีอยู่4สเต็ปครับผมนะ2ทรัมคือ2ราวด์2รอบด้วยกันครับผมเท่ากับว่าคุณจะกดได้8ทีนะครับผมนะแล้วก็โชว์ดรอปเรทนะครับผมจะอยู่ที่เรื่องของระดับ 5% นะ4ดาวก็คือเบสิกอยู่แล้วคือมีโอกาสได้ 100% ใน100เนี่ยมีโอกาสได้ 5% ประมาณตัวนึงอะไรอย่างงี้นะครับผมนะแล้วก็แลกอัฟฟานโอนามะซอกเต้คาราเบลนี่คืออยู่ที่ 1% เท่านั้นนะครับผมนะโอนามิแค่ 1% เท่านั้นนะครับโอนามิแล้วจะมีเรื่องของเป็นซูชด้วยครับผมนะที่ขโมยจากบิ๊กมัมมาโอเคเรามาทำการดอกแรกกันดีกว่าครับผมสเต็ปแรกถ้าหากว่ามันไม่ปาร์ตี้ผมก็จะข้ามเลยสรุปแม่งไม่ปาร์ตี้นะกดสกิปไปครับผมนะปึ๊บโอนามิอุ้ยไม่ได้ครับผมได้เป็นฟีนิกซ์เมาก้าครับผมนะโอเคฟีนิกซ์เมาก้าก็โอเคฟักอันนี้ก็จะแบบมันก็จะปิ้งปิ้งปิ้งเนี่ยเพราะเป็นรหัสใหม่นะครับผมนะคืออันแรกอะใช้แค่30เพชรเองนะดูนะอันแรกแค่30อัน2ใช้40แล้วก็50 50นะครับผมนะพูดก่อนว่าถ้าหากว่ากดสเต็ป2สเต็ป3เนี่ยมีโอกาสที่จะได้4ดาวแน่นอนครับผมนะ1ตัวการันตีแล้วก็ถ้าหากว่ากดสเต็ปที่4เห็นนะครับเขาบอกว่าได้นิวคาแรคเตอร์การันตีตัวนึงแต่ไม่แน่ใจว่านิวคาแรคเตอร์ในที่นี้เป็นโอนามิหรือเปล่านะครับผมนะแล้วก็อันนี้นะครับผมนะโชว์ดับเรทเดี๋ยวเรามาดูกันเผื่อว่าเราจะไปได้ตรงนี้ผมจะเอาแค่โอนามิ80นะครับเราไม่บ้าข้างเอาเวล100เพราะเวล100คือเรารู้ปาร์ตี้มาอย่างนี้โอเคคุยง่ายครับผมนะว่าโอนามิมา2ตัวพอเบาๆไปรหัสใหม่มึงให้โอนามะซอกเต้คาราเมลวัตกิบิชิตหน่อยเพื่อนซึบเข้ามาเป็นบัชีครับผมนะบัตกี้อีเมลครับผมนะแฟนดีจังโก้ครับผมนะไปครับเป็นนามะซอกเต้คาราเมลในเวอร์ชันขี้เปียกนะครับผมนะเป็นอาริด้าในเวอร์ชันเบาหวานนะครับผมนั่นนี่ไงว่าแปลเฮ้ยอย่าไปดวงดียังวะคือบางคลิปก็ดวงซวยชิบหายนะครับผมเอานี้บั๊กละตัวนี้ช็อปเปอร์กูบั๊กคือบางคลิปดวงซวยมากครับผมเปิดไปแบบหมด 2,000 เพชรแบบไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะแต่นี่คือสเต็ป2ไอ้ดับไปทีไอ้แ
กูต้องแยบไปท่านผู้ชมกูได้อัดคลิปไว้เนี่ยไอ้สัตว์เด็กกูแบบกดเผลอลืมอัดคลิปไว้ไอ้แค่2ตัวครับผมมาสเต็ป2คือมาแล้ว70ครับเวล70แบบงงๆ What the fuck ไอ้เชี่ยมันดวงดีจังวะลูกรักเฮ้ยอ้าวเปิดตี้อย่างนี้เรียบร้อยยับรอไปเลยท่านผู้ชมยังเฮลเมโปครับผมนะตัวนี้เชนนี่ชอปเปอร์ชูนี่กิจิครับผมนะนามาซอกได้คาราเบลอาราบาซ่าครับผมจอนนี่น็อกวิลแดกแล้วเมานะครับผมเป็นมอร์แกนมือขวานเด็กเปรตครับผมนะอาวิด้าเวอร์ชันเซ็กซี่ขยี้หัวใจและเป็นอีเหี้ยเด็กเหี้ยไอ้สัตว์จะมูเขาขออภัยในคำหยาบแล้วก็ขออภัยในเสียงรบกวนนะครับชมนะครับไอ้สัตว์เอ้ยคู่กับตันคุโรไอดอลวอลเลอร์ฟิวเบอร์ฟักเกอร์คือผมชอบมากนะครับตันคุโรแต่ว่ายังไม่ได้ว่าถือว่าเป็นเมนวันตัดสินแล้ว What the fuck ด่าไปอีกเวล80แล้วเอาดิโอกาสนี้เวล100คือมาว่ะโอกาสเวล100คือมาว่ะท่านผู้ชมคือมันแบบมันตรงตามจังวะเฮ้ยทำไมกูอยู่ดีกูดวงดีขนาดนั้นมันอ่ะวันนี้ผมเป็นวันที่ผมแบบก้าวเท้าขวาออกจากบ้านนะครับผมแล้วก็เหยียบพี่หมาพอดีเท้าซ้ายนะครับอันนี้สกิปไปเร็วได้หนึ่งตัวไอ้ตั๊กไม่เปิดตีจะได้สองตัวเดินไปไอ้ฟงไอ้เชี่ย80 85 90เลยอ่ะเฮ้ยอย่าว่าเปิด2สเต็ปได้เวล100ไม่เอานะดวงดีเกินเวล90ครับผมนะหมาซอกได้กระเบลตอนนี้ไอ้เชี่ยโอเคเรากลับมาเซตหนึ่งครับผมไม่ได้ตกใจเลยเชี่ยเรากลับมาเซตหนึ่งอ่ะอันนี้คือต้องเอาเวลร้อยนะถ้ามันไม่ได้เซตสองเซตสามนี่น่ากลัวครับผมนะเปิดตีมาอย่างนี้คุยง่ายขออภัยที่แบบวายๆได้ท่านผู้ชมครับผมนะกับดันบาก้าครับผมบาคาน่ะบากี้นั่นเองนะนามาซอกได้คาราเมลอาราบัตตาสเตย์ฟักกี้เบสจินครับผมพี่กินนี่คือหาจากเรื่องนะผมอยากให้กัปตันคูโร่เขาคัมแบ็กกลับมาอีกนะแต่เขาเป็นคนแบบว่าชอบความเงียบสงบครับผมชอบเขามากเลยนะครับแต่แบบยังไม่ใช่เมนผมคือเลจูโทนี่ชอปเปอร์แล้วก็เบบี้ฟรายส์นะครับผมโอ้นี่กูมาฟักยูสับเกียดมึงโรนาอาโซโลครับผมนะโป้งเข้าไปครับมิสวันเดอร์เฮ้ยเอาวีด้าเวอร์ชั่นเบาหวานอย่างเงี้ยมาดิโอ้โหไอ้สมอกเกมึงไม่น่ามามึงไปไกลๆไปสโมเกอร์ฉันเป็นสโมเกอร์นี่ฉันสูบบุหรี่แย่ฉันปังกระป๋อฉันนี่ฉันสูบบุหรี่แย่ฉันเป็นสโมเกอร์นี่โอ้โหท่านผู้ชมแบบคนเรามันจะดวงดีขนาดไหนวะเฮ้ยขอรอบนี้ขอพี่ขอเมื่อกี้ขนาดเปิดตี้คือยังนี่เนี่ยเมื่อกี้เปิดตี้แบบคือได้สโมเกอร์ตัวเดียวนะแต่รอบที่4อ่ะแพ็ค4อ่ะคือแม่งไม่เปิดตี้แบบว่าได้โอนามิ2ตัวครับผมนะโอ้โหโอนามะซอฟต์แต่คาเมลคัมแบ็ควอเตอร์ฟักกิ้งวอเตอร์บีบิชโอ้ทาชินิทาชิกิครับผมพี่กินงูแดงครับผมโอ้โหอาราบาต้าสเตทนามะครับผมเฮลเมโปเด็กเปรตครับผมโอ้โหจอห์นนี่บัควิลกินแล้วเมาครับผมโอ้โหโดราอาโซโลครับผมแม่งหลงทางทั้งเรื่องครับผมนะโอ้โหลูฟี่2ปี2 year time skip fucking bitch fucking dad bitch ครับผมก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่าคือไม่ได้อยากได้ตัวนี้เข้าใจไหมไม่อยากได้ลูฟี่2ปีไอเวนกูจะโอนามินะครับผมเปิดตี้ไปแล้วโอนามิต้องมา1ตัวโอ้โหเลจูเมนกูไอสัตว์แต่กูมีเวลมีผมมีเลเวล95นะแต่ยังไม่80นะเลจูผมนะก็เดี๋ยวผมคงจะได้รีวิวตัวเวล95ให้ดูแล้วนะครับผมหูอันนี้คือยังไงก็ได้ตัวนึงแล้วก็เอาเวล95แค่นั้นพอนะครับผมนะเสียดายครับผมขอ2ตัวแพ็คเนี่ยผมขอ2ตัวเดี๋ยวกระถาต้องมาก่อนนะครับเออกระถาโอนามิต้องมาโอนามิซากะซากานะกานะมากะซาวมากะเซโอมากะโซมากะซิงมากะซากะมากะซากะโอนามิซุมริคินามินามิโนกะกระถาแน่นสึบเอาปาร์ตี้อย่างนี้5ตัวกูได้5ตัวไอ้สัตว์ตัวแรกมาเป็นมิสเวนเดโอหญิงวีวีแห่งอาราบาต้าสเตจครับผมคาบาจิครับผมเป็นทาชิงิชาชิกิครับผมโอ้โหอีกเด็กเปรตครับผมเจอหน้าบางทีไรกูด่าบางทีโคบี้ไบรอันนักบราฟนะครับผมเฮ้ยจอนนี่นักวิวเอามาหน่อยโอลามาซอสแต่คาราเมลซึ่มโอ้ยโคบี้ไบรอันอีกแล้วมึงจะมาทำอะไรเยอะกูไม่ชอบมึงไอ้โคบี้ฮะเฮ้ยสโมกเกมึงมา2ตัวเฮียอะไรมึงไวบ้านี่ตัว2แล้วเนี่ยเวล70อ่ะสโมกเกกูเนี่ย
เอาจะบั๊กไอสัตว์เออโทนิชิกิอยู่โทนิชูนิชิเออหนึ่งตัวอย่าเพิ่งหมดอย่าเพิ่งหมดหอยตัวนึงอย่าหมดโอ้ชิบผมคือเวล95ครับผู้ชมเวล95ครับผมหมู่95ครับผมอีกสักทีนึงมามันไม่มีแล้วอ่ะมันต้องมาตรงนี้แล้วไอ้ตรงนี้มีโอกาสได้แค่เปิดเดียวเท่านั้นนะครับผู้ชมดูนะโอกาสอ่ะโอ้โหเปิดเดียวไอ้สัตว์เอ้ยไม่กล้าเลยอ่ะใจไม่กล้าพออ่ะใจกูตดอ่ะท่านผู้ชมเอาสักทีนึงให้แบบว่าให้หายใจตดพอปึ๊บปาร์ตี้มาโอเคสเก็ตโซโลโซโลจูเกสถ้าไม่ได้อีกทีนึงผมซื้อเศษเลยจริงสุดก็หายเออมาโอ้ยทำไมวะไม่มีไอ้สัตว์ทำไมมึงยังปาร์ตี้ขนาดนั้นแต่ไม่มีโอนามิวายสัตว์อีกทีนึงให้หายเคืองให้หายเคืองกูเคืองหมดเลยสัตว์ไปมาแล้วเนี่ยโอ้โหไม่มาเว้ยอีกทีนึงแล้วพอปุ๊บปาร์ตี้ไม่ตีว่ะโอนามิวะเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมึงจะยากเลยว่าแค่ตัวเดียวเวล100เนี่ยให้กูดิตอนแรกว่าจะแค่เวล80นะครับพูดไปพูดมาแม่งแบบมันจะได้100แล้วก็ต้องให้สุดอ่ะครับท่านผู้ชมสุดหน่อยเพื่อนสกีตาโอ้โหไอ้เชี่ยอีกสักทีไปปาร์ตี้ปรับเข้าให้โอนามิกับเฮ้ยทำไมไปไหนวะโอนามิกูแม่งเข้าวานโนะแล้วมั้งไอ้เหี้ยกูบอกอีกทีนึงกูเปิดเลยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเลยฟัดโอ้ยให้กูเฮิร์ฟมึงหนีแล้วไอ้เหี้ยสุดท้ายพอแล้วโอนามิเฮิร์ฟขอร้องโอ้มึงไปไหนวะมึงอยู่ไหนบนโลกนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วพอจริงๆกูพอจริงอันเนี้ยปั๊บสกิปมาขอร้องเฮ้ยแม่งเอ้ยทีนึงก็พอโอนามิน่ะเฮ้ยทำไมไม่ได้วะฮะไม่เอ้ยทีเดียวพอมาเฮ้ยมึงมาทำเหี้ยคนนี้กิจิสุดท้ายแล้วพอละผมพอละจริงๆเนี่ยปั๊บมาเฮ้ยสันติมันมาทำไมวะกูพอจริงละไอสัตว์เอ้ยแม่งหงุดหงิดไอเชี่ยดูดิท่านผู้ชมคืออีกแค่200จะได้แม่งเอ้ยกูซื้อแม่งหมดนี่โอ้โหไอสัตว์ไอเชี่ยไม่น่าไปเปิดเล่นเลยเสียดายชิบหายท่านผู้ชมโอ้โหเวล100แม่งเอ้ยเสียดายเศษด้วยไอเชี่ยหงุดหงิดซื้อแม่งเลยสัตว์เพชรอีเวนร้อนรุ่มไปหมดเลยขออภัยคำหยาบด้วยท่านผู้ชมนะครับผมนะเดี๋ยวผมต้องอยากลาไปก่อนกับโอนามิบนหัวเลยนะฮะเอาโอนามิกูเวลร้อนกูไปไหนวะนะหายแล้วมั้งอ๋อต้องกดเปลี่ยนก่อนโอ้โหท่านผู้ชมนี่เออโอนามิมาครับผมแล้วก็โซโลจูเกเอาสีเขียวดีกว่าวิ่งสีเขียวให้ไปโป้ไปแก๊งมึงอ่ะไอเวนนะครับโอเคท่านผู้ชมขอบคุณมากๆจากยิงเทียบโดนจบครับผมอยากลาก่อนแม่งเอ้ยยอมเลยจริงยอมใจสัตว์โมโหเอานี้สักอันหนึ่งแน่หยอกพอละครับผมสวัสดีครับดั้งฟัคสกรีมึงคงจะลืมกูแล้วแม่ง